าดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนกันบ้างนะครับสวทช.เขามีการนำโครงการนะฮะที่ชื่อว่าFab Lab นะครับหรือว่า FABLAB นะครับให้เยาวชนร่วมทดลองเรียนรู้การเขียนโคดดิ้งคำสั่งหุ่นยนต์รวมทั้งเทคโนโลยีทางวิศวกรรมนะครับเป็นไอเดียสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานนวัตกรรมในอนาคตนะครับในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2561นะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณชุชนะตันตยานนท์นะครับไปติดตามเรื่องนี้มาเชิญครับเด็กๆรวมตัวอย่างใจจดใจจ่อรอคิวเล่นหุ่นยนต์บังคับตัวจิ๋วหุ่นยนต์ประดิษฐ์นี้เป็นหนึ่งในโครงการ Fab Lab หรือโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นำมาให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงในส่วนของ Fab Lab เองนะครับน้องๆจะได้รู้จักกับบอร์ดคิดไว้แบบนี้นะครับซึ่งสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์อื่นๆได้ตามใจต้องการครับสวทช.พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งให้ง่ายขึ้นสามารถเลือกใส่คำสั่งได้ตามต้องการลงบนบอร์ดคิดไบต์ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมหลากหลายภารกิจให้เป็นรถบังคับหุ่นยนต์ทรงตัวควบคุมแผงไฟด้วยระบบเซ็นเซอร์หรือแม้กระทั่งการสร้างเกมง่ายๆด้วยตัวเองส่งเสริมกระบวนการคิดสร้างสรรค์เชิงระบบเรียนรู้แบบเดินแอนด์เพลย์สอดคล้องกับการศึกษาแบบเต็มนั่นการที่มันมีซอฟต์แวร์ที่ทำให้ง่ายต่อที่เด็กมาลงมือทำเนี่ยมันจะเหมือนกับเด็กเขาได้สร้างของเล่นของเขาเองตามจินตนาการเขาฝันอยากทำอะไรเขาสามารถลงมือทำได้เองเพราะว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์มันมีความพร้อมมากๆโรงประลองแห่งนี้ยังเติมเต็มความรู้ด้านเทคโนโลยีทั้งเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องวาดภาพอัตโนมัติรวมทั้งเลเซอร์คัตเพียงสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์สามารถสร้างผลงานศิลปะและชิ้นงานในเชิงอุตสาหกรรมได้ในเวลาไม่กี่นาทีซึ่งน้องเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองได้เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยความสนุกแต่สิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดก็คือเมื่อเขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปสนใจศึกษาเพิ่มเติมต่ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญแฟบแลบเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเข้าถึงวิทยาศาสตร์ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและพัฒนาทักษะสู่นวัตกรรุ่นเยาว์ได้ในอนาคตชุชนะตัตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกค่ะครับต้องคิดอย่างนี้เนาะเยาวชนก็คืออนาคตที่สำคัญของชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้เขานะฮะเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่สำคัญกับการพัฒนามากนะครับแต่เรื่อง